ก็จิรายุเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกโบเบญจวรรณลั่นอยากจบแบบเงียบๆหลังจากที่ยุติความสัมพันธ์รัก10 ปีไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับอดีตคู่รักโบเบญจวรรณและก็จิรายุโดยฝ่ายหญิงได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งน้ำตาจนทำให้เกิดดราม่าทัวร์ลงฝ่ายชายตามมาซึ่งต่อมาก๊อตก็ได้ลบรูปคู่กับอดีตแฟนสาวจนหลายคนมองว่าเป็นสัญญาณของการมูฟออนหรือเปล่าจนถึงวันนี้ด้านก๊อตจิรายุก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นเรื่องราวนี้เป็นครั้งแรกล่าสุดทางด้านของก๊อตได้ออกมาเปิดใจว่าจริงๆเรื่องที่จำเป็นต้องพูดได้พูดไปในที่ส่วนตัวไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้พูดเหมือนที่ออกอากาศไปพิธีกรกับเขาน่าจะสื่อสารกันผิดพลาดจริงๆเราพูดกันก่อนหน้านั้นแล้วตอนนั้นที่ไม่ได้ตอบโต้อะไรก็เพราะถ้าเราตอบโต้ก็ต้องการชนะและผมไม่ได้ต้องการชนะและยังทนอยู่ได้ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายยืนยันไม่ได้โทรเลิกก่อนเข้ารายการเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดและเชื่อว่าเขาและพิธีกรไม่ได้มีเจตนาและไม่ได้ต้องการสื่อสารแบบนั้นแล้วตอนนั้นไม่อยากอธิบายก็เลยเลือกที่จะเงียบเพราะทนไหวอยู่ส่วนสาเหตุที่เงียบเพราะกลัวว่าสื่อจะไปขยายต่อและเห็นว่าการแยกทางของ2 คนเป็นเรื่องไร้สาระแต่พอสื่อเอาไปขยายต่อมีผลต่อคนรอบตัวและความรู้สึกเราผมกับเขาไม่ได้คุยอะไรกันเลยและผมกับเขายังไม่เข้าใจกันเลยนับประสาอะไรกับคนอื่นจริงๆผมก็ยังรักเขานะแต่เราตัดสินใจออกมาเป็นเพื่อนเพราะว่าการเป็นเพื่อนน่าจะดีที่สุด